ย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าผมป่วยเป็นเบาหวานเพราะเกิดอุบัติเหตุเรื่องตับนะครับมันเสียหายไปนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยหมอก็สรุปมาว่าผมเป็นเบาหวานแล้วทีเนี้ยไอการที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะเมื่อเราทานยาเบาหวานเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยยาเบาหวานเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปมีผลทันทีตับหรือตับอ่อนนะฮะที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินออกมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยพอมีตัวช่วยปั๊บเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วเพราะว่าพอควบคุมระดับไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วยาเบาหวานเนี่ยนะครับเมื่อเราทานเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยตับมันมีตัวช่วยปั๊บเนี่ยตับจะหยุดทำงานตับอ่อนนี่จะหยุดผลิตอินซูลินเข้ามาเลยแล้วทีนี้ว่าบางคนเนี่ยนะถ้าตับมันเสียหายไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะพอจ่ายยาปฏิชีวนะไม่อยู่เนี่ยมันจะมีอันนึงหมอก็จะให้การฉีดยาอินซูลินทางหน้าท้องเลยซึ่งหมายถึงว่าเคสนั้นจะซีเรียสแล้วนะยาเอาไม่อยู่ต้องใช้ยาช่วยแล้วทีเนี้ยกรณีของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นแล้วผมขายยามาก่อนผมมีความรู้บ้างระดับหนึ่งนะฮะกรณีของผมเนี่ยเป็นกรณีที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าในก่อนหน้าที่ผมมามีปัญหาตรงเนี้ยเป็นผลมาจากการที่ว่าหมอตัดถุงน้ำดีผมทิ้งไปเลยถุงน้ำดีทำหน้าที่อะไรถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำย่อยที่มาจากตับแล้วก็เก็บอินซูลินที่มาจากตับอ่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายในทุก6ชั่วโมงถุงน้ำดีจะส่งน้ำย่อยเข้ามาในกระเพาะพอเราส่งเข้ามาถึงกระเพาะปั๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราหิวฮะเพราะว่าเราก็ต้องทานข้าวเข้าไปถ้าว่าใครไม่ทานข้าวไปตามเวลานะครับในที่สุดนะครับก็ไอ้น้ำย่อยที่เข้มข้นตรงนั้นมันก็จะกัดกระเพาะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอย่างกรณีของผมเนี่ยนะครับผมไม่มีถุงน้ำดีปั๊บเนี่ยการผลิตอินซูลินเข้ามายังคงผลิตตามปกติแต่ว่ามันการใช้วันต่อวันเลยใช้ครั้งต่อครั้งเลยนะครับมันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงอย่างตัวผมเนี่ยประสบการณ์เนี่ยผมทดสอบเลยเพราะผมมีความรู้นิดหน่อยเนี่ยนะผมก็ไม่กลัวฮะผมก็เลยทานมาทุกอย่างที่ทานได้สิ่งที่หมอห้ามผมทานหมดเลยห้ามทานทุเรียนห้ามทานข้าวเหนียวมะม่วงอะไรพวกนี้ผมทดลองเลยฮะผมทดลองไปปั๊บเนี่ย1ชั่วโมงให้หลังผมมาวัดค่าน้ำตาลขึ้นฮะก็ขึ้นเป็นถึงระดับ103 40คือมาตรฐานไม่เกิน110เนี่ยครับแต่เราก็มานั่งสังเกตดูว่าพอ24ชั่วโมงผ่านไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นยังลดลงอย่างช้าๆแต่ว่าพอถึงปีนี้ทานแล้วข้ามวันเข้าที่เลยแสดงว่าการทำงานภายในเราเนี่ยปกติละคืออย่างนี้นะครับตอนนั้นผมทานโปรตีนที่เมื่อเดือนสิงหาปี2561นะครับดร.กัญญาพงศ์เป็นคนแนะนำผมมาแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเขามาบอกผมว่าให้ผมทานตัวโปรตีนเนี่ยแทนสมุนไพรที่ผมทานเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมทานยาแล้วผมขาย